ออกกำลังกายเยอะค่ะแล้วก็ช่วงนี้มีถ่ายแบบด้วยก็เลยต้องฟิตนิดนึงเป็นช่วงเราลดประมาณด้วยมันเกี่ยวไหมมีมองตรงลบจะเซ็กซี่เหมือนเขาทุกคนก็อาจจะมีเซ็กซี่บ้างไม่ได้ลดอาหารใช่ไหมครับพี่ชมพู่ไม่ออกกำลังกายเยอะออกกำลังกายยังมีท่ายากอยู่ไหมคะไม่ค่ะไม่ตอนนี้ช่วงเบิร์นคือตกลงรับแล้วใช่ไหมคะกับพี่นิสานเรื่องนี้เนี่ยค่ะถ่ายไปแล้วเรียบร้อยด้วยค่ะพึจิพึจิเซ็กซี่ไหมคะพี่นิดนึงค่ะฝากด้วยนะก็นิดดูสแกนที่มันมีรูปของพี่เจนนี่ที่ใส่ชุดสีเขียวแล้วแบบมันมีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดแหวกแต่ว่าไม่มีอกเลยค่ะเรารู้สึกเสียเซลไหมคะพี่ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นคนไม่มีอยู่แล้วมีอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยไหมคะพี่จ๋ามีอยากจะทำออฟไซด์ไหมเหรอแต่ก็ไม่เสร็จเซลเลยไม่ค่ะก็ไม่มีพี่เจนนี่เขาช่วงนี้เห็นเรารับงานอีเวนต์ทีมันจะไม่มันนี่ไปเที่ยวใช่ค่ะก็นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอาทิตย์หน้าแล้วไปไหนคะพี่จ๋าที่เดิมไปยาวแค่ไหนยังไม่ทราบเลยอะค่ะเหมือนเมื่อตอนวันเสาร์ชื่อเราไปร่วมงานแฟชั่นโชว์แต่ว่าโหวันนั้นเหนื่อยมากเลยอะถ่ายเมื่อวันนั้นถ่ายรายการตอนเช้าอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปเหมือนคนมองว่าเป็นเพราะพี่ท็อปไปกับภรรยาไม่เกี่ยวค่ะก็คือการแคนเซิลกระทันหันหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะจะนี่บอกว่าอันนี้คงไปไม่ทันแล้วรถวันนั้นมันฝนตกแล้วรถติดด้วยอะล่าสุดเราก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วค่ะเจนนี่ได้มีคนก็ได้มีโอกาสคุยกับเขาอย่างเลยค่ะเจนนี่ค่ะตอนนี้ยังเป็นพรีเซนเตอร์ของเมเบลีนเป็นค่ะเมเบลีนนิวยอร์กติดต่อแล้วค่ะตอนนี้เหมือนน้องเบลล่าเขาเป็นแบบอีกตัวนึงใช่ไหมมันมีคนแบบว่าเหมือนน้องเขาแบบทำยอดไม่ดีเท่าเราเลยมันเป็นการกลายเป็นกระแสเยอะไปอีกแล้วจริงว่าไม่อะค่ะจริงๆก็เหมือนกับน้องอาจจะเหมาะสมกับอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบค่ะอันนี้คือเราเป็นตัวเป็นมิสเตอร์หลักใช่ค่ะเป็นไงบางคนแบบจับโยงเรากับเบลล่าอีกแล้วเรื่องจริงจริงก็เป็นปกติเนอะเวลาแบบมีงานก็มันก็ต้องแบบมีบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสก็คือทำหน้าที่ของตอนนี้ให้ดีที่สุดเหมือนว่าทางแบรนด์จะแบบว่าให้เรารับของน้องไปเลยเนี่ยเพราะน้องทำยอดไม่ดีคือไม่เอาน้องแล้วโอ้ยไม่หรอกของไม่หรอกค่ะอ่ะฮะเดี๋ยวก็จ๋าถามถึงเรื่องหลังจากบิกินาเกนมาแบบละคร4เรื่องเลยปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยช่างแบบละครเยอะมากเล่นไปหมดแล้วก็เยอะค่ะเยอะจริงๆก็จริงจะบอกว่าเป็นปีแรกที่เยอะมากด้วยความบังเอิญด้วยค่ะคือเหมือนแต่คงไอ้แบบตั้งใจแบบทำมาทั้งฝั่งรับ4เรื่องก็ตั้งใจจริงๆแล้วก็เอาจนนี้ก็ทำงานให้เยอะดีกว่านี่คือ7วันเลยนะคะ47วันนะเกือบ7วันนะคะแต่พยายามไม่ให้7วันเพราะว่าเดี๋ยวเหนื่อยวันของติดขนาดนะที่เราเหมือนผมละครก็พร้อมนะจริงๆก็พร้อมมาตลอดนะคะแต่ว่าบางครั้งเวลาเรารับอะไรเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเหมือนกับทำเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะแบบเราก็จะเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามทำให้ดีทุกๆอันในระยะเวลาเดียวกันพร้อมๆกันให้ดีที่สุดนะคะแต่ไม่ได้มีแบบซ้อมเป็นวันต่อวันไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมน่าจะยังน่าจะยังไม่เปิดจริงๆซึ่งสามสี่เรื่องก็คือแต่ละเรื่องคือคนละแนวทั้งผีทั้งดราม่าอะไรหลายอย่างตอบเองจริงใช่ค่ะก็จริงๆก็จะคนละแนวคอมเมดี้ดราม่าแล้วก็หงก็จะเป็นแนวแบบแอคชั่นดราม่ารู้ค่ะถือว่าปีหน้าจะเห็นเจนนี่รูปแบบทุกวันไหมคะจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ยังค่ะเจนนี่7วันสร้างซีรีส์ใหม่แล้วเรื่องหัวใจแล้วครับพี่เจนนี่ถ้างานจะเยอะขนาดนี้ก็เอางานดีกว่าค่ะจะใส่แล้วมั้ยก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวไปเจออเมริกาเห็นไหมไอจีจะพาเขามาด้วยอ๋อไม่ได้พาเดี๋ยวเขามาเองเห็นเนี่ยแทนว่าสวิตตี้ด้วยที่อยู่ในคือของก็จริงๆมันก็เหมือนกับแบบเป็นฝรั่งแบบที่รักอะไรเงี้ยไม่ได้พัฒนาเป็นแฟนยังค่ะก็เป็นเพื่อนสนิทมีดูไหมครับก็ยังต้องดูไปเรื่อยๆค่ะ
จนนี่กลัวว่าแบบเดี๋ยวทำงานเยอะๆแล้วไม่มีเวลาให้ใครอ่ะและยิ่งแบบ long distance มันแบบมันลำบากอ่ะอยากจะนี่เขาขอรับกลับไปนิดนึงค่ะว่าถ้าสมมติพี่เจนนี่ไปอเมริกากี่แล้วแกทางฟ้าเขามีทัวร์ที่จะไปเกาหลีแล้วพี่เจนนี่จะกลับมาทันไหมคะเขาไปเกาหลีแล้วเหรอเขามีแพลนไว้ว่าจะไปเกาหลีคุยกันไว้อ๋อเหรอคะไปพอฟินป่ะไปเขาฟินเขาฟินขายฟินนิดนึงไปเพราะฟินหรือเปล่าคะไม่มั่นใจไม่รู้เขาบอกว่าจะรวมตัวกันครบแก๊งเลยเขาน่าจะไปเพราะฟินนะคะแล้วอย่างนี้ตัวเราจะมีโอกาสตามเขาไปไหมคะก็ถ้าเกิดว่าเจนี่ว่างก็คือไปค่ะแต่ไม่เห็นเขาพูดอะไรแต่เจนี่เลยนะเพราะว่าทีมนี้รู้สึกว่าพี่คริสหอมเขาจะเป็นตัวตั้งตัวตีน่าจะไปเพราะว่าสินค้าของแก๊งมากกว่าแต่ไม่ได้ไปเที่ยวส่วนตัวใช่ยังยังยังโหนี่กว่าจะรวบรวมตัวกันนี่แบบลำบากมากอ่ะโอเคนะขอบคุณค่ะ